พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอปัญชาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ครั้งที่1้1แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามไม่รู้ว่าเบื่อหรือ,อยังครั้งนี้เนี่ยเป็นการไปเที่ยวมาสดๆเลยตัดสินใจพี่น้องถามว่าไปไหนกันดีสุดท้ายผมก็บอกว่าไปกรีกดีกว่าวันนี้จะไปที่จุดหมุดหมายสำคัญของการเริ่มต้นของการไปกรีกก็คือไปที่อะโครโพลิสเมืองบนแห่งเอเธนของโลกกรีกกันครับ มีเรื่องกับหมอบัญชา <S <S ทำไมผมเรียกว่าเมืองบนอะโครโพลิสโพลิสแปลว่าเมืองนะอะโครเขาบอกว่าอยู่เหนืออยู่เหนือจริงๆแล้วในโลกกรีกเนี่ยเขาจะมีเมืองบนหรือเมืองที่เป็นเมืองของทวยเทพอะเมืองที่เทพอยู่นะครับอยู่เกือบทุกแห่งอ่ะยัมีอะโครโพลิสอะโครโพลิสแต่ถามว่าอะโครโพลิสที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญที่สุดในโลกกรีก นะครับหรือในโลกนี้นะครับก็คือที่อะโครโพลิสในเอเธนนี่เองครับที่มีมหาวิหารแพนธีออนอยู่นะครับการไปถึงนะครับของเราท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยคนทั้งโลกนะครับทุกคนรู้จักกรีกใช่ไหมโรมันก็รู้จักกรีกโรมันเนี่ยเรียนรู้จากกรีกเยอะมากแล้วพอมายุคหลังเนี่ยหลังจากโลกยุโรปเขา ยุยุโรปเนี่ยมียุคมืดหลายยุคนะครับทะเลาะกันหลายครั้งจนครั้งล่าสุดเนี่ยหลังจากฟื้นกลับมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งออขอคืนผมใช้คำว่าขอคืนจากออตโตมันคือตุรกีซึ่งหลังจากยุคใบเซนทายแล้วออตโตมันก็มาครอบครองได้เนี่ยหลังจากยุโรปขอคืนได้แล้วเนี่ยยุโรปก็เลือกที่จะ เอาเกรกโรมันเนี่ยนะครับหลักคิดหรือว่าเอาอารยธรรมกรีกและโรมันเนี่ยมาเป็นขวัญผมใช้ก็เอาเป็นขวัญแล้วกันนะครับเป็นหมุดหมายของการฟื้นคืนยุโรปายุโรปนะครับเพราะว่าตำนานเรื่องราวหรือภาพลักษณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการสร้างอาคารวิหารก็เอาไปจากกรีกและโรมันนะครับแม้เอาไปจากโรมันสุดท้ายก็คือมันก็ไปจากกรีกนี่แหละแล้วก็ทั้งหมดนี้นะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่อะโครโพลิสนะครับหรือเมืองบน แห่งเอเธนของโลกกรีกพวกเราไปกันเนี่ยนะครับเมื่อไปถึงนะครับจริงๆแล้วนะพอเข้าไปในกรุงเอเธนเนาะเราก็มองแต่ไอ้ไอโครโพลิสนี่แหละไม่ต้องมองมากครับมันเห็นเพราะว่าตั้งอยู่บนเรียกว่าเป็นลูกเขาแล้วกันคือในเมืองเอเธนเนี่ยก็จะมีเนินหลายเนินแต่มีลูกเขาลูกหนึ่งนะสูงเด่นมากแล้วเป็นแท่งใหญ่สี่เหลี่ยมตั้งอยู่กลางเลยพอดีผมเนี่ยไปไปนอนอยู่ที่ จัตุรัสซินแทกมาซินแทกมาเนี่ยก็อยู่ตรงหน้ารัฐสภานะครับแล้วก็อยู่หน้าอุทยานใหญ่ของของนครเอเธนแล้วก็บนดาดฟ้าหลังคาของโรงแรมที่พักเนี่ยนะครับคิงจอร์จเนี่ยครับปรากฏว่าเราเห็นอะโครโพลิสโดดเด่นเห็นแพนธทีออนโดดเด่นเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงในทุกคนก็ใจไาอยู่ที่นี่แล้วละ่ะถามว่าที่นี่มันคืออะไร แล้วไปแล้วจะเห็นอะไรบ้างวันนี้เวลาไม่มากนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าผมจะพาไปแค่สองจุดเท่านั้นเองแต่น่าจะครอบคลุมทั้งอ c โคร o l i s ิสก็คือไปที่ a c โคร o l i s m ลิสมิวเมเป็นอันดับแรกแล้วก็ไปไต่ภูเขานึกถึงภูเขาทองได้ไหมโอ้ใหญ่กว่าเยอะมากสูงกว่าใหญ่กว่าเยอะมากนะครับแต่เอาว่าเหมือนกับไปไต่ภูเขาทองนะครับไปไต เขาขึ้นอะโครโพลิสแห่งนี้นะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเล่าได้ยาวแต่เอางี้แล้วกันนะครับว่าวิธีการไปถึงเนี่ยก็ไปได้หลายทางอา๋อตั๋วก็ต้องซื้อล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อล่วงหน้าก็ต้องไปเขาคิวรอซื้ออีกเหมือนกันแต่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาหายากเหมือนกับที่ที่ไปพาไปเที่ยว ra, อัลฮัมบราเมื่อที่แคนาดาเมื่อวันก่อนนะครับตั๋วที่นี่เนี่ย ยังมีเพราะพื้นที่มันใหญ่มากนะครับไม่ถึงกับควบคุมมากนักการไปถึงพวกเราเนี่ยเลือกด้วยการเดินเดินครับเดินจากโรงแรมไปก็แค่ครึ่งชั่วโมงการเดินจากโรงแรมไปค,ครึ่งชั่วโมงก็ได้เห็นนู้นเห็นนี่เช่นพอเดินถึงอ้าเห็นเสาเฮดรียนนะเห็นเสาเฮดรียนเห็นมหาวิหารแห่งซีวส์นะครับอันนี้ค่อยว่าวันหลังแต่ว่าเดินไปก็เห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยๆจนไปถึงเบื้องหน้าของ อะโครโพลินะครับจุดนี้เนี่ยผมขออนุญาตพาทุกท่านไปที่ Acropolis Museum ียมก่อนเหตุผลที่พาไปที่ a ะโคร o พลิสมิวเซียก่อนเพราะว่าอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ a ะโครโพลิสทั้งหมดที่นี่เพราะพอขึ้นไปบนเขาแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นแต่ใช้คำว่าไงดีเห็นโบราณสถานเหมือนกับเราไปเห็นปราสาทหินนะครับแล้วก็มีแต่ อาคารแล้วก็มีป้ายเล็กๆไว้ไม่มากนักแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่ปรักหักพังท,ที่ร่วงหลน่นลงมาเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยเขาก็ซ่อมกลับขึ้นไปได้โดยโดยประมาณแต่ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆสำคัญเนี่ยหรือเป็นปฏิมาก,กรรมงดงามเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าไว้กลางแดดกลางฝนเกรงว่าจะเรียกว่ามันสึกกร่อนนะฮะเขาก็เลยย้ายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นการไปที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยสำคัญกว่าและที่สําคัญก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเพิ่งปรับปรุงและสร้างใหม่ก็สร้างใหม่มาได้ประมาณก็สิบกว่าปีแต่เรื่องลือว่าสร้างอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างแบบเหลือเชื่อใช้คำนี้แล้วกันนะครับเหลือเชื่อยังไงเอางีแล้วกันนะพอไปถึงนะครับ คือตัวพิพันฑ์เนี่ยเขาอยู่ห่างจากอะโครโพลิสเนี่ยสักประมาณ200เมตร2-300เมตรเดินนะครับเดินด้วยเท้าแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขาสร้างให้เหมือนกับเป็นอีกอะโครโพลิสนึกออกไหมฮะคือบนอะโครโพลิสเนี่ยมีมหาวิหารแผ่นที่ออนตั้งอยู่แต่แปลว่าที่พิพันธ์เนี่ยเขาสร้างเหมือนกับเราเข้าไปในอะโครโพลิสอีกอันหนึ่งนะครับคือ ตอนไปที่อะโครโพลิสมันต้องไต่ทางลาดขึ้นไปแล้วขึ้นบันไดเพื่อจะเข้าไปสู่ซุ้มประตูทางเข้าก่อนจะไปถึงลานใหญ่บนยอดเขาแล้วก็มีแผ่นมหาวิหารแพนธีออนเนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงนะครับเขาก็ทําเป็นทางลาดใหญ่เพื่อเดินขึ้นไปเหมือนกันนะครับเป็นทางลาดใหญ่ที่กว้างมากแต่ที่สําคัญคือปากประตูเข้านะครับข้างใต้เนี่ยเขาขุดลงไปคือในในในเอเธนเนี่ยเขาบอกว่า ขุดไปตรงไหนก็เจอโบราณสถานหมดแหละปรากฏว่าที่ปากประตูทางเข้าเนี่ยเขาขุดลงไปแล้วเขาก็เจอซากปราหากหักพังลึกลงไปผมว่าสัก5-6เมตรแล้วก็เป็นเป็นชั้นชั้ชัชมีมีแผ่นที่พื้นที่ปูโมเสกเป็นรูปนั่นรูปนี่แล้วก็ปูด้วยก,กระจกให้เราเดินไปบนกระจกแล้วซ้อนลงไปข้างล่างเป็นพื้นที่ที่ปูกระจกแล้วกว้างมาก ผมเห็นแล้วยังโอ้นี่มันทั้งโถงเลยนะเนี่ยคือไม่เคยเห็นที่ไหนทําแบบใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนนะครับอันนี้เขาทําได้ดีมากทีเดียวพอผ่านประตูเข้าไปเขาก็ทําหุ่นจําลองให้เห็นว่าอะโครโพลิสซึ่งเป็นเขาที่ยอดเรียบเนี่ยเหมือนถ้าบ้านเราก็คล้ายๆผู้กระดึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขายอดเรียบเนี่ยครับมีการสร้างมหาวิหารไว้กี่ยุคก,กี่สมัยให้เราพอเห็นอ๋อยุคแรกตั้งแต่ยุค ตั้งแต่ยุคหินใหม่นะครับเป็นแบบนี้จนมาถึงยุคไมซีเนียนไมซีเนียก็ปรายุคหินใหม่เนี่ยประมาณ5,000ปีนะครับเขาพบพ,พบหลักฐานคนมาอยู่แล้วยุคไมซีเนียนะครับก็คือประมาณสัก3-4,000ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ให้ดูว่าที่นี่เป็นอย่างไรแต่ยุคที่เป็นความสำคัญมากของอะโครโพลิสก็คือว่ายุคหลังจากทางเปอร์เซียยุโรปเนี่ยเขาจะรบกับพวกพี่น้อง อิสลามกันเยอะมากอันนี้เปอร์เซียน,นี้ก่อนอิสลามนะครับพระเจ้าดาริอุสเนี่ยมาตีนะครับแล้วก็มาถลม่มอะโครโพลิสจนล่มสลายจนตอนหลังเนี่ยนะครรัฐเอเธนเนี่ยนะครับรวมตัวกันแล้วก็ไปสู้แล้วชนะศึกเช่นศึกที่ทุ่งมาราทอนวันหลังค่อยเล่านะครับชนะศึกที่รุ่งมาราทอนพอชนะเสร็จเนี่ยนะครับนะครรัฐเอเธนก็เลยแวววาวเสร็จแล้วก็มี เรียกว่าปฏิมากรกับสถาปานิกนักสร้างก็เลยออกไปว่าเราสร้างมหาวิหารเพื่อบูชาทวยเทพกันดีกว่าโดยเฉพาะเทพที่เป็นผู้ช่วยในการปกปักนครรัฐปกปักแผ่นดินให้ชนะแล้วก็ไม่ถูกทําลายก็เลยค่อยๆสร้างน่าเหลือเชื่อนะพูดถึงตอนนี้เขามีแม้กระทั่งใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนสร้างอะ่ะนี่สร้างเมื่อไหร่รู้ป่ะฮะสร้างเมื่อสมเมื่อประมาณ2,500ปีที่แล้วระบุชื่อด้วย แต่จุดที่เด่นที่สุดสําหรับผมก็คือพอเดินเข้าไปนะครับเราก็แน่นอนฮนะตั๋วทุกวันนี้เขาใช้สแกนหมดแล้วนะเอา QR โค้ดสแกนเอาบาร์โค้ดสแกนแล้วก็เดินผ่านเข้าไปปรากฏว่าเขาทําเป็นทางลาดขึ้นไปผมเนี่ยอ่านหนังสือมาแล้วเขาบอกว่าพิพานแห่งนี้นะพิพานแห่งนี้มีจุดเด่น3-4เรื่องจุดเด่นที่1ก็คือเขาพยายามจัดวางทุกอย่าง ให้เห็นอย่างที่เป็นจริงเท่าที่ขุดค้นพบที่บริเวณนี้สำหรับพิพิธภัณฑ์ที่ต่างซึ่งอยู่ห่างจากอะโครโพลิสอันที่สองเขาสร้างทำทางเดินขึ้นหรือเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเดินขึ้นไปบนอะโครโพลิสเองหรือพอตอนไปเดินวนนะครับเขาทำเป็นอาคารกระจกนะครับเป็นอาคารกระจก3ชั้นชั้นล่างจัดแสดงประติมากรรมชั้นเยี่ยมชั้นที่2เป็นห้องอาหาร แล้วชั้นที่สามเนี่ยเขาสมมุติว่าเป็นคลแายๆว่าเป็นหน้ากากอะ่ะเป็นหน้ากากเป็นหน้าบันของมหาวิหารแพนธีออนเขาสร้างไซส์เดียวกับพนทีออนเลยนะครับให้เราเดินวนแล้วก็เอาของทั้งหลายที่เจอที่แพนทีออนเนี่ยนะครับมาวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรายละเอียดค่อยเล่าเอาว่าเขาสร้างเป็นอย่างนี้เป็นสามชั้นแล้วเอาวางของตามตามตำแหน่งและตามลำดับอายุสมัยที่เกี่ยวเนื่องแล้ว สมมติเหมือนกับมหาวิหารแพนทีออนแล้วเขาวางแบบเท่ที่สุดเลยครับคือวางตามตำแหน่งที่เขาศึกษาว่าเดิมมันอยู่ตรงนี้แล้วตรงไหนว่างเขาว่างไว้แล้วเขาว่างไว้ว่าไงไหมครับบางอันเขาติดรูปไว้เขาบอกอันเนี้ยตอนนี้อยู่ที่นูน่นอันนี้อยู่ที่ประเทศนี้อันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นั้นท่านคงเข้าใจนะครับว่าตอนยุคที่จุรกรีเป็นใหญ่ของ กรกเนี่ยตุรกรีก็อนุญาตให้ทุกชาติเลยนะครับมาขุดมาค้นนะครับแล้วอนุญาตให้เอาไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจอนนั้นมันไม่ใช่ของตุรกรีมันของเกรีกใช่ไหมครับหลักฐานชิ้นสําคัญเนี่ยนะครับของแพนทิออนเนี่ยโดยพชะอย่างยิ่งท,ที่เป็นที่เป็นประติมากรรมนะมันไม่เหลืออยู่ที่นี่สักเท่าไหร่หรอกครับมีอีกป้ายหนึ่งผมพูดเล่น่นสนุกสนุกล้วกันมีอีกป้ายหนึ่งนะครับในหนังสือเขาบอกว่าเขาตั้งใจเลยที่จะ จัดแสดงให้เห็นว่ามันว่างแล้วที่หายไปนั้นอยู่ที่ไหนเขาระบุด้วยว่าอยู่ที่พิพิธภัณ์ไหนอยู่ที่เมืองไหนโดยเขาหวังว่าคนมาชมเนี่ยจะช่วยกันส่งเสียงบอกว่าคนที่เอาไปช่วยเอามาคืนให้เขาหน่อยนะครับโดยนอกจากนี้เขายังบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยขอขอกลับมาปรากฏว่าบางบางพิพิัณ์บางประเทศบอกว่า ก็คุณไม่มีที่อันเหมาะสมเอามาถึงคุณก็เก็บรักษาไม่ได้เราช่วยรักษาไว้ให้เขาก็เลยบอกนี่ไงสร้างแล้วที่ก็พร้อมแล้วเว้นว่างไว้ให้ด้วยให้ส่งมาคืนอันนี้ก็สนุกนะครับเป็นความท้าทายแบบน่ารักแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทวงไปเท่าไหร่เนี่ยก็มีคำตอบมาบอกว่าโอ้ยตอนนี้เหรอสมบัติของกรีกเนี่ยเป็นสมบัติของโลกมันเป็นของระดับโลกนั้นอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่าเหมือนกัน ประเด็นก็คือยังไม่ยอมคืนนะครับการไปกันของพวกเราวันนั้นเนี่ยพอเดินเข้าไปในพิษพัณฑ์เนี่ยนะครับเดินทางลาดขึ้นไปเขาก็ให้เห็นตรงนี้เจอหม้อแบบนี้โอ้แค่จริงๆนะเจอแค่หม,ม้อหม้อไหของกรีกก็ตกใจแล้วครับเพราะมันละเอียดมันประณีตมันมีสีสันสวยยิ่งกว่าบ้านเชียงเขายิงสมัยพอๆกันนะครับแต่ทางนี้เนี่ยเขาต้องยอมเขาอะเนื้อละเอียดประณีตการวาดสีการอะไรต่ออะไรเนี่ยเขา ละเอียดมากแล้ววาดรูปเนี่ยมันไม่ใช่แค่วาดรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นวาดรูปเรื่องราวมีรูปเทพมีรูปการรบมีรูป,รปนักรบมีรูปของอาการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับทำให้มันเลยมีเรื่องราวแล้วก็มีลงรายชื่อคนวาดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องมอแล้วก็มีหินสุสานเอาละผมผ่านเร็วๆพอเดินขึ้นไปสุดทางลาดเนี่ยนะครับจะเห็นหน้าบันเป็นรูปเฮอร์คิวลิส เป็นรูปเฮอร์คิวลิสแล้วเขาก็ให้เห็นว่านี่เป็นงานงานดินเผาปั้นนะเขาก็มีและมีงานใช้สีจากนั้นเนี่ยเป็นจุดที่วางประติมากรรมชิ้นสําคัญอันนี้พอเราเดินเข้าไปเราไม่รู้ถ่ายรูปไปเรื่อยะเขาก็น่ารักนะเขาก็ไม่มาเตือนเขามีป้ายแล้วว่าห้ามถ่ายรูปแต่เขาไม่มาเตือนเราก็ถ่ายรูปแล้วก็พวกเราก็เห็นกันเองก็มาบอกเขาห้ามถ่าย ผมก็เข้าไปถามแล้วที่ถ่ายไปยังไงเขาก็บอกไม่เป็นไรถ่ายไปแล้วก็แล้วไปเราก็ได้ถ่ายรูปมันนิดหน่อยแต่ที่น่าสนใจคือส่วนนี้เขาเรียกว่าห้ามถ่ายรูปเพราะถือเป็น Archive เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทจดหมายเหตุของพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็คือเป็นประติมาก,กรรมชิ้นสําคัญแล้วเขาอยู่ระหว่างการศึกษา วิจัยว่าแต่ละชิ้นใช้เทคนิคการสร้างแบบไหนใช้สีจากที่ไหนใช้เครื่องมืออะไรการนำชิ้นสุดยอดอยู่ที่นี่นะครับเป็นจุดที่1จากนั้นเนี่ยพอพ้นจุดหนึ่งเนี่ยนะก็จะเข้าสู่จุดที่เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ก็เพื่อการศึกษาเรียนรู้จริงๆเราก็พบว่าสิ่งที่เขาพบที่เก็บอยู่ใน,ในกรีกในเอเธนด้วเนเป็นชิ้นเล็กๆน,น,นั่นเองเป็นชิ้นเล็กๆ แต่เขาก็สาม,มารถมา r e คอน s t r u c มาต่อภาพเห็นชิ้นใหญ่เช่นเ,ออเรียกว่าปติมาการรมที่หน้าบันซุ้มนะครับเขาก็มาสร้างเขาเหลืออยู่แค่เรียกว่าเหลือของอยู่ประมาณหนึ่งใน50เขาก็มาต่อภาพจนเป็นเห็นภาพใหญ่สมบูรณ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่เขาทำได้อย่างดีทีเดียวแต่ที่สุดของที่นี่นนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ชั้น3า พอขึ้นไปถึงชั้น3เนี่ยนะครับก็จะมีเอาละมีดิโอวิดีโอให้ดูก็ทําให้เราเข้าใจทั้งหมดคนส่วนใหญ่มักจะไม่เสียเวลาแต่ผมเนี่ยให้เวลากับการดูเรื่องนี้พอดูเสร็จนะครับก็ออกไปเดินรอบการเดินรอบเนี่ยนะครับเขาทาเป็นผนังกระจกตามที่ผมเรียนแล้วทําให้เรามองเห็นแพนธีออนซึ่งอยู่บนอะโครโพลิสของจริงอยู่เบื้องหน้าขณะเดียวกันเนี่ยที่เราเดินวนอยู่ผมเนี่ย เลือกเดินวนประทักศิณน,นะเพราะที่อยู่ของทวยเทพถ้าภาษาชาวพุทธเราต้องเอาขวาเข้าบูชานะครับเพราะแพนธีออนเป็นที่อยู่ของเป็นที่ประดิษสารของเทพีแอติน่าแล้วก็เทพอื่นๆเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าตรงนี้แหละครับผมว่าเท่จริงๆคือเขาสร้างพิพันธ์เหมือนกับสร้างแพนธีออนจำลองไซส์เดียวกันแล้วเอาประติมาการรมที่พบว่าเคยประดับอยู่ที่มหาวิหารแพนธีออน อะไรอยู่ตรงไหนก็มาวางไว้ตรงนั้นอะไรว่างก็ให้รู้ว่าว่างแล้วทําให้เราเห็นว่าโอ้โหมหาวิหารนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเราได้เห็นกับตาคือมันอยู่ในระดับสายตาคือถ้าเราไปดูที่มหาวิหารนอยู่ระดับสูงเลยสายตายากจะเห็นได้โดยเฉพาะหน้าบันของมหาวิหารทั้งสองแม้เขาจะเหลือนิดเดียวเหลือแค่หัวมาเหลือแค่ร่างนักรบเหลือแค่เ,เทพไม่กี่องค์ผมจําไม่ได้แล้วเทพอะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ1ใน20ของของจริงแต่เขาก็สามารถเอามาวางนัตำแหน่งจริงแล้วก็ทิ้งให้เห็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ระบุตามที่ผมบอกแล้วว่าของจริงอยู่ที่ไหนเขาก็คาดหวังว่าจะได้คืนแต่ทำให้เราเห็นเนี่ยเห็นของจริงนะครับเท่าที่มีอยู่เห็นความร่วงโรยที่เปลี่ยนผ่านเห็นอะไรต่ออะไรมากมายไปหมด ล้วเห็นความพยายามที่จะฟื้นคืนอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นในยะสำคัญของการไปที่นั่นโอเคนะครับเราไปของจริงดีกว่านะครับพอออกจากที่ Acropolis Museum ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆร,รู้สึกจุดแล้วยิ่งเขามีมิวเซียมช็อปด้วยนะครับผมก็ไปได้หนังสือมาสีสาหาาเล่มตามดีไสของผมนะครับแล้วก็มาอ่านเพื่อมาเล่าท่านทั้งหลายนี่แหละครับทีนี้พอเราไปที่ ตัวอะโครโพลิสซึ่งมีแพนธีออนอยู่ข้างบนนี่สิครับอันนี้ต้องเดินนะครับก็เอาให้เร็วเลยเพราะเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับก็เดินกันขึ้นไปจริงๆถ้าใครไม่ไหวเขาให้ขึ้นลิฟต์ได้วันนั้นเราไปมีพี่คนหนึ่งขึ้นไม่ไหวใช้วีลแชร์ก็ไปขึ้น lift, ลิฟต์เรา2คนไปดูแล3คนก็บอกให้ขึ้นได้คนเดียวนะคนที่ดูแลวีลแชร์อีก2คนก็ต้องเดินขึ้นเพราะนั้นเอาว่า เดินได้เดินเถอะครับนะครับเ,เพราะเขาก็ไม่ได้อนุญ,ญาตโดยทั่วไปนะครับแล้วเขาก็คัดกรองด้วยการไปของพวกเราเนี่ยเพื่อเดินขึ้นเนี่ยจริงๆไกลนะครับเพราะเราต้องเดินจากปากประตูเข้าไปจนกว่าจะถึงที่ตีนเขานะครับผมใช้ว่าเดินประมาณ2300เมตรไปถึงที่ตีนเขาพอไปถึงตีนเขาโอ้เจออันแรกเลยครับก็คือ,คอ แอมฟิธีเอเตอร์ของเด o n ์นิซันะครับแอมฟิธีเอเตอร์ของเดอร์นิซัสเนี่ยเขาบอกยิ่งใหญ่มากแต่ก็ผ่านการชำรุดผ่านการสร้างทับนะครับเขาบอกว่าละครทร AGED ีจำนวนมากเคยเล่นอยู่ที่นี่เมื่อ2,500ปีที่แล้วนะครับเ,เขามีรูปของเมเนนันเดอร์ซึ่งเป็น หนึ่งในเก้าีคนสําคัญวางไว้เขาบอกเนี่ยเมนันเดอร์นี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่มีเวลามากแต่ที่ชอบมากๆก็คือว่าเขามีเก้าอี้นะครับเก้าอี้หินก็ยังอยู่นะครับแล้วบนแต่ละเก้าอี้เนี่ยถ้าว่าท่านเคยตามไปโรมกับผมเนี่ยนะครับที่ปอมไปอีแล้วไปที่โรมเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเขามีแกะสลักชื่อคนนั่งด้วยนะแบบว่าเขาเป็นชั้นน่ะแล้วก็ระบุชัด โดยเฉพาะเจ้าเก้าอี้ชั้นล่างเอนาวฉะนั้นผมก็เห็นแต่อ่านไม่ออกเท่านั้นเองครับต่อจากที่เราผ่านเ,เรียกว่าแอมฟิเซเตอร์ของเดลนิซุสเนี่ยนะครับที่ก่อนที่ฐานของอะโครโพลิสเนี่ยนะครับเราก็เดินต่อไปนะครับก็จอโวอ,อ,อันนี้ใหญ่มากเลยนะครับเ,เขาเรียกเป็นโอเดียนเลยจริงๆระหว่างทางไปเนี่ยเขาเขามีอีกอันหนึ่งโอ้ผมเพิ่งมีความรู้ใหม่ เขาเรียกสตัาสตอา S T O A มันคืออะไรนีผมอ่านไม่ออกไม่เข <ation> ้าใจเขาบอกไอ้น <ix> ี่คือย่านตลาดก็แสดงว่าจากเซียเตอร์หรือแอมฟิเซียเตอร์เนี่ยนะครับของเดนิสเนี่ยเขามีย่านตลาดจับจ่ายก่อนจะดูละครเพราะเซียเตอร์นี้เขาบอกอยู่คนได้ทั้ง1 7ื่นเนี่ยสมัยนู้นนะครับสร้างเซียเตอร์กลางแจ้งเนี่ยสำหรับอยู่คนหมพอเราเดินมานะสุดปลายสตอาเนี่ยนะครับ มีอีกโรงละครหนึ่งที่น้สรในยุคหลังแต่ใหญ่ไม่แพ้กันแต่ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่ามีผนังทึบมีหลังคาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกโอเดียนโอเดียนนะฮะเหมือนโรงหนังโอเดียนไทยที่ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วนะครับเอาว่าที่ฐานของอะโครโพลิสเนี่ยนะมีโรงละครใหญ่สองโรงนะครับงั้นการไปก็อย่าไปให้เวลากับที่นี่มากเพราะหัวใจอยู่ข้างบน พวกเราก็เดินรีบเดินผ่านไปจุดนี้แหะครับไปถึงแล้วจะอึ้งทันทีก็คือทางลาดที่เป็นแรมขึ้นไปสู่ขั้นบันไดเพื่อเข้าไปสู่ปากประตูของอะโครโพลิสหรือเมืองบนนะครับหรือเมืองแห่งโวยเทพถามว่าซุ้มบันไดนี้เนี่ยตอนที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเห็นแค่เสาไอออนิกนะกับเสาดอริก เออไอเรื่องเสาของกรีกโรมันเนี่ยก็น่าน่าสนใจนะครับมันมีเสาหลายแบบมากเลยผมที่นี่เราเห็นเสาแค่2แบบคือเสาดอริกกับเสาไอออนิกเสาดอริกก็คือเป็นเสากลมใหญ่แล้วก็แป้นข้างบนเนี่ยก็เป็นเป็นกลมๆธรรมดาแต่ถ้าเป็นเสาไอออนิกเนี่ยนะครับเราจะเห็นข้างบนเนี่ยมีการแกะเป็นรูปคล้ายๆเป็นรูปขดอะเป็นรูปขดอยู่ที่หัวข้างบนนะครับอันนี้จะเรียกว่าไอออนิกนะครับ ส่วนอื่นๆไปดูที่อื่นนะครับเอาว่ามีสองเสาแต่เสามันใหญ่มากอะเส้นผ่าศูนย์กลางมันเม็ดกว่านะครับผมลองไปนั่งโอ้ยเสานี่นั่งยองนะเสาสูงกว่าหัวผมอะนะเพราะเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากเาก็ไม่รู้เขาเขาเขาเอาหินอ่อนแต่ทอนนี้นะครับแล้วเขาขนกันมาเขาว่าขนโดวยวิธีรอกชักลากนะครับแล้วก็มาตั้งซุ้มประตูมันใหญ่จริงๆ พบว่าคนที่มาอออยู่ตรงนั้นนะเท่าที่เรามากันเนี่ยก็ผมว่าหลายพันอะอกันแน่นเลยโควิดก็โควิดนะครับไม่เห็นเขาใส่แมสกันสักคนแต่พวกเราพอตรงไหนคนหนานแน่นเราใส่เราใส่แมสันทันทีกลัวติดนะครับเราต้องระวังไว้ก่อน,นโลกคนอื่นเขาไม่เขาไม่ระวังไม่เป็นไรแต่ทุกคนเนี่ยหันขึ้นไปแล้วก็อึง้งแล้วต้องนึกภาพนะครับว่ายุคก,ก่อนเวลาขบวนผู้คนในกรีกโรมันเนี่ยมาเนี่ย จริงๆเขาคงมีชนชั้นแหละใครเข้ามาได้บ้างนะครับที่ว่ากรีกเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยขอแซวนิดหนึ่งเป็นประชาไตายของชนชั้นสูงครับไม่ใช่เป็นประชาไตายของมหาชนสักเท่าไหร่หรอกที่นี่เนี่ยเคยเห็นในหนังสือทาโอเป็นขบวนพาเรดยกขบวนเอาเครื่องเส้นสังเวยเข้ามาทางนี้แหละครับแล้วก็ไต่บันไดกันขึ้นไปที่นี่เราก็ค่อยๆไต่กันขึ้นไปมีการเหนื่อยนั่งพักนิดหน่อยนะครับพอ เข้าพ้นบันไดเข้าไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วที่บันไดเนี่ยมันมีวิหารของพระนางเอสีนาไนกี้คือเป็นวิหารแห่งชัยชนะตั้งอยู่อีกวิหารหนึ่งนะครับซึ่งเราเกือบจะไม่ได้ให้ความสนใจเลยเพราะว่าเล็กๆเราก็ต้องเลี้ยวไปไกลเราไปให้ความสำคัญกับอีกสองมหาวิหารซึ่งตั้งอยู่ประจันหน้านะครับพอโผล่พ้นเข้าไปนะครับจอมหาวิหารที่ผมเล่าแล้วคือแผ่นที่ออนตั้งอยู่เบื้องขวา ใหญ่จริงๆต้องใช้คาว่าใหญ่จริงๆแล้วที่สําคัญก็คือเขาเสาผมบอกแล้วนะเสาจําไม่ได้แล้วอาจารย์สรรสวดีบอกว่าตอนสอบเนี่ยเขาให้ท่องด้วยนะว่ามีกี่เสานะครับนี่อาจารย์สรรสวดีที่เมืองไทยเนี่ยต้องท่องว่ามีกี่เสาบอกกุณเรามันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูแล้วท่านสร้างได้ไงนะครับล้วเนี่ยสร้างเมื่อ2,500ปี นะครับแต่ที่จุดที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือที่อีกมหาวิหารเล็กๆซึ่งเป็นที่มาของหลากหลายตำนานที่จุดนั้นเนี่ยมีต้นมะกอกที่ว่ากันว่าเทพีแอธีนา Athena, เนี่ยนะครับเป็นผู้มาให้ไว้กับชาวเอเธนและทำให้โกดเนี่ยมะกอกที่เวลาเราไปที่เอเธนก็จะกินมะกอกดองเนี่ยมะกอกดองนะครับหรือว่าเวลามีงานมีชัยชนะก็ต้องอทำอะไรมาอะไร มะกอ,อกนะครับถือเป็นหลักฐานของชัยชนะโอ้ยมีเรื่องเล่าอีกมากมายแต่ต้นมะกอ,อกต้นนี้ก็ยังอยู่นะแต่ผมว่าน่าเป็นต้นปลูกใหม่เพราะมันไม่เก่าถึง2500ปีอะ่ะแต่เขาบอกตรงเนี้ยพระ,ะเทพีเอธีนาเคยให้มะกอ,อกกับคน,เอ,คนเอเธนไว้อันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเอธีนากับโพไซดอนเนี่ยมาแข่งกันเพื่อจะเป็นเทพประจำเมืองเอเธนแล้วณนะ จังหวะหนึ่งเนี่ยเอทีนาเนี่ยให้ต้นมะกอกนะครับเสกต้นมะกอกให้กับเอเธนโพไซดอนเนี่ยนะฮะเอาไอ้ไม้ตรีศูนย์ของท่านเนี่ยนะครับจิ้มแล้วก็เกิดเป็นบ่อน้ําร้อนแต่เค็มคืออยากสร้างสิ่งบ่อน้ําร้อนสวยเฉยมึดใช่ไหมแล้วเป็นน้ําแรก่กินได้อาบได้แต่โพไซดอนเนี่ยสร้างบ่อน้ําร้อนเค็มให้เพราะว่าคนเอเธนบอกบ่อน้าร้อนเค็ม,มรู้จะเอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์สู้ มากอ,อกไม่ได้มันโคนเอเธนเลยรับเอธีนาเป็นเทพประจำเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเล่านะครับ mm. เป็นเรื่องว่าเขาก็เล่ากันนะครับาถามว่ามหาวิหารนี้เขาลูกนี้นะครับเ,เป็นที่สถิตของเทพไหนที่แล้วเป็นเมืองบนเนี่ยมหาเทพของที่นี่คือเอธีนาซึ่งก็เป็นลูกของซีอุสนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าในตัวมหาวิหารแพทิออนเนี่ยมีรูปเทพีเอธีนาใหญ่มาก ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใหญ่สูงเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วแล้วก็หุ้มด้วยงาช้างซึ่งออกมาจากแอฟริกานะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีแต่รูปจําลองอยู่ที่โรมทุกวันนี้เนี่ยแค่โถงเปล่าเราก็ยังยอมจํานนแต่ถ้าหากว่าสมบูรณ์จริงเนี่ยจะขนาดไหนเขาว่ากันว่ามันไม่ใช่แค่หินอ่อนนะยังมีส่วนประดับมีภาพวาดมีระบายสีอีกพวกเราเนี่ยพอไปถึงก็ตกลงว่าเอ้า ให้ต่างคนต่างเดินกันอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มานัดพบแล้วก็เดินกลับนั่นการไปที่เมืองบนอะโครโพลิสของเอเธนเนี่ยนะครับอย่าพลาดแล้วถ้าไปให้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็ต้องอย่าลืมก็คือต้องแวะที่มิวเซียมแล้วก็เก็บประเด็นให้ครบครันแล้วก็ขึ้นไปซึมซับบรรยากาศข้างบนนะครับออซึ่งสุดท้ายนะครับมันก็เป็นความว่างไง มหาวิหารนี้เนี่ยพังหลายรอบนะครับตอนที่เวนิสรบก,กันกับเตอร์กก็ถึงกับระเบิดเละเลยครับคือเรียกว่าตอนออตมันมารุกนะครับก่อนเละอีกนะครับเละหลายครั้งตอนนี้กําลังซ่อมอยู่เหลือแต่โครงเอาใช้คาว่าเหลือแต่โครงแล้วกันแต่ก็ยิ่งใหญ่และงดงามเป็นหมุดหมายของการไปเริ่มเที่ยวที่กรีกนะครับทำควาเข้าใจโลกของกรีกซึ่งถือว่าเป็นต้นฐานของ อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกตะวันตกเขาส่วนบ้านเราจะเป็นยังไงหรือที่กรีกมีอะไรอีกบ้างนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าพบกันผมจะพาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาไปแม้กระทั่งตลาดของคนกรีกที่ที่โสกราตสถูกประหารชีวิตหรือแม้กระทั่งไปที่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกตะวันตกก็คือที่ไลเซียมของอริสโตเติล พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา